เราจะกลับมาสร้างเกมผีกันอีกครั้งหวังว่า Roblox คงจะไม่ล่มอีกนะสวัสดีครับพบกับลุงพีอีกครั้งใน Roblox Studio ในที่สุดก็ Roblox Studio สักทีผมน่ะลงออกไปจริงๆคิดว่า Roblox นั้นจะจากกันไปซะแล้วหมายถึงดาวไปหลายวันน่ะต้องเข้าใจเอาล่ะเพื่อไม่พูดพร่ำทำเพลงเมื่อพาร์ทที่แล้วรู้สึกว่าจะเป็นพาร์ทขั้นกลาง 1.5 ยังไม่ใช่2แต่นี่คือพาร์ทที่2และเมื่อตอนที่แล้วเราก็ได้เกริ่นในเรื่องของ Local Script ไปนิดๆหน่อยๆนะครับและครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกมากกว่าเดิมนะแล้วเราจะทำแบบนี้นี่โชคดีนี่ไปเอาของเก่ามาซึ่งเราจะทำแบบนี้กันครับในวันนี้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่าสุไอ้บ้าเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูสิว่ามีส่วนประกอบอะไรกันบ้างแน่นอนว่าต้องเป็น local script และก็ script ที่เราทำไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วและครั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมต่ออีเวนต์เราต้องใช้รีโมทอีเวนต์ซึ่งตอนนี้ลุงพีสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองอย่างแรกเลยเรามาดูที่ local script ของเราก่อนนะครับตอนนี้ลุงพีสร้างไว้แล้วเรียบร้อยอยู่ใน starter player script เมื่อใดที่เราเริ่มต้นหรือว่าเข้าเกมมา script นี้ก็จะถูกตั้งต้นเป็น script เริ่มทำงานก่อนใครเพื่อนนะครับและแน่นอนจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้ตามสบายเลยเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวแปรตั้งแต่บรรทัดที่1จนถึงบรรทัดที่17เลยแล้วกันนะครับบรรทัดที่1 local player เท่ากับ game.player.localplayer นั่นหมายความว่าตัวผู้เล่นหรือว่าตัวเราเองคนเดียวเท่านั้นและบรรทัดที่2ตัวแปร character นั่นหมายความว่าตัวละครผู้เล่นที่โผล่ออกมาหน้าจอหรือว่าใน Workspace นั่นคือตัวละครเราที่เราเล่นกด WASD นั่นเองนะครับและบรรทัดที่3ตัวแปล GUI นั่นหมายความว่าเป็นตัวแปลของ Starter GUI ที่ในอนาคตเดี๋ยวเราจะทำให้ผีโผล่มาหน้าจอของเรานั่นเองนะครับและส่วนเสริมของเรานั่นก็คือหลอดเลือดนั่นเองและบรรทัดที่5บรรทัดที่6บรรทัดที่7จะเป็นการหาตำแหน่งของรีโมทของเราที่เราได้สร้างเอาไว้และส่วน Colon Bed for Child ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นก็คือ Instant Bed for Child เพื่อรอว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีอยู่จริงๆนะแล้วบรรทัดนี้ถึงจะทำงานเอาล่ะต่อจากนี้ไปปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมิสเตอรี่คนนี้เองวิธีทำให้ผีโผล่จัมสแกร์ง่ายๆนั้นใช้รีโมทอีเวนท์ที่เราได้สร้างเอาไว้ไม่ว่าจะสร้างอยู่ที่ไหนก็ต้องเขียนตัวแปรหาตำแหน่งของมันรอรับไว้แล้วใช้คำสั่งตัวแปรตามด้วย .onClientEventCollectFunction เพื่อให้ตัวผู้เล่นรับข้อมูลที่ได้มาจากเซิร์ฟเวอร์พอได้รับมาจะทำให้ผีโผล่แบบไหนก็แล้วแต่เลยและส่วนการที่ทำให้เซิร์ฟเวอร์ยิงข้อมูลมาได้นั้นเราก็ต้องกลับไปหาเซิร์ฟเวอร์สคริปต์ที่ลุงพีทำไว้เมื่อพาร์ทที่แล้วโดยเราจะเสริมในบรรทัดที่ทำให้ผีโผล่ออกมาเพียงแค่เพิ่มหรือสร้างตัวแปรหาตัวรีโมทอีเวนท์ที่เราเก็บไว้จากนั้นก็ใช้คำสั่ง colon file client และในวงเล็บก็ใส่ผู้เล่นไปด้วยไม่งั้นมันไม่ได้จอดจงว่าส่งให้ผู้เล่นเท่านี้ก็ถือว่าจบว่าง่ายรีโมทอีเวนท์ที่สร้างไว้ในสคริปต์จะเป็นตัวยิงข้อมูลส่วนใน client จะเป็นตัวรับข้อมูลนั่นเองเอาล่ะมองว่าคุณผู้ชมคงไม่งงนะแต่ถ้าเกิดว่างงก็ต้องดูแบบช้าๆเอาล่ะเดี๋ยวเรามาอธิบายในส่วนของ GUI ผีโผล่อีกทีอย่างแรกเราต้องสร้างสกรีน GUI ไว้จากนั้นเพิ่มส่วนประกอบเข้าไปโดยมีรูปภาพ Image Label ในส่วนของ Image Label นั้นเราต้องขยายให้เต็มหน้าจอโดยปรับไซส์ของมัน Scale X และ Y เป็น1ส่วน Offset เป็น0เท่านี้เราก็จะได้รูปภาพพร้อมหลอกผู้เล่นแล้วแต่ว่าการที่จะทำให้เป็นการหลอกสมบูรณ์ได้นั้นอย่าลืมว่าเราต้องเตรียมรูปภาพใส่เอาไว้ใน Image และตั้ง Visible เป็น False เอาไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปเชื่อมต่อใน Local Script อีกทีนี้ใน Local Script ที่เราเขียน On Client Event เอาไว้หรือรับข้อมูลจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์เราก็เขียนตัวแปรหาฮัตหรือว่าสกรีน GUI ของเราพร้อมเขียนหาตัวแปรรูปภาพของเราไว้ด้วยเมื่อเขียนตัวแปรครบทุกอย่างเราก็มาเขียนโค้ดต่อโดยการใส่คอนดิชันไปว่าหากรูปภาพเป็น False ให้เปลี่ยนเป็น True จากนั้นรอไม่กี่วิค่อยกลับมาเป็น False ใหม่นั่นหมายความว่าเมื่อใดที่ client รับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ตัวฟังก์ชันที่เราเขียนไว้ก็จะทำงานง่ายๆคือเซิร์ฟเวอร์ยิงมาเรารับข้อมูลเป็นผีโผล่ก็ตามนั้นแหละเอาล่ะแค่นี้คงจะชัดเจนแจ่มแจ้งเว้นแต่ว่าจะเคลือบแคลงสงสัยและท้ายที่สุดส่วนเสริมของเรานั้นก็คือหลอดเลือดที่เป็นที่ต้องการของคุณผู้ชมทุกท่านที่อยากทำเกมเก็บเลเวลหรืออะไรก็ตามในนาทีนี้เวลาเราเดินไปให้โดนผีหลอกเลือดของเราก็จะลดไปด้วยเห็นไหมโอเคเราไปเจาะลึกกันต่อเลยกับมิสเตอรี่วิธีทำหลอดเลือดให้ขยับได้นั้นเราต้องสร้างตัวแปรตามหากายหยาบของเราก่อนนั่นก็คือฮิวแมนนอยด์จากนั้นเราก็ใช้ฟังก์ชันของฮิวแมนนอยด์นั่นก็คือ heal.change เมื่อใดที่เลือดของเรามีการเปลี่ยนแปลงจะใช้งานฟังก์ชันดังต่อไปนี้แต่ก่อนนั้นอย่าลืมสร้างหลอดเลือดที่มาจากเฟรมก่อนโดยใส่เอาไว้ในสกรีน GUI ของเรานะที่นี้ลูกพี่ตั้งชื่อว่า health และข้างใน health ก็มีบาร์อีกทีและส่วนที่เราจะทำให้มันขยับก็คือบาร์นั่นเองกลับไปที่ local script ของเราจะใช้คำสั่ง bar colon twin sizeตามด้วยในวงเล็บเราใส่ไป udim2.new ซึ่งนี่เป็นการใช้ twin service ที่เป็นการเล่น animation ของ object ต่าง
ในที่นี้เราจะให้มันเล่นกับตัวบาร์ของเราจากนั้นเราก็ใส่ค่าตัวเลขที่เราต้องการเข้าไปโดยการเอาเลือดของเราหารกับเลือดจำนวนเต็มของเราเราก็จะได้ค่าตัวเลขที่ทำให้ขนาดของหลอดนั้นลดหรือเพิ่มพอดีเอาล่ะถือว่าวันนี้ภารกิจของมิสเตอรี่อย่างผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้านล่างข้างนี้เลยพาร์ทหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต่อไปนั้นหรือว่าคุณผู้ชมอยากให้ลุงพีทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับอยู่ในส่วนของฮอร์เรอร์นั่นเองนะฮะเกี่ยวกับเกมผีเรายังเหลืออีก2พาร์ทด้วยกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครต์ตามด้านล่างข้างนี้เลยแล้วอย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์มาจากเกมนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ